สวัสดีค่ะวันนี้กับนัตตี้และรายการ Crypto Focus นะคะรายการที่เราจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนในวงการ Cryptocurrency ที่คุณจะพลาดไม่ได้ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญ Cardano หรือว่า ADA กันค่ะถ้าเกิดพูดถึงเหรียญ Cardano หรือว่า ADA ไม่มีใครไม่รู้จักคุณ Charles Hoskinson นะคะที่เขาเป็นผู้พัฒนาเหรียญนี้ขึ้นมาค่ะและแน่นอนค่ะเราก็มักจะรู้จักกับคุณ Charles ในนามของนักคณิตศาสตร์ที่เขาเรียนปริญญาเอกไม่จบหรือว่า PhD นั่นเองนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ค่ะซึ่งคุณชาร์ลส์เองเขาก็มีแพลนที่จะกลับไปทำให้เสร็จหลังจากที่เขาเกษียณค่ะล่าสุดค่ะมีนักข่าวสายคริปโตท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณลอร่าชินค่ะซึ่งทางคุณลอร่าเนี่ยก็เป็นอดีตของบก.นิตยสาร Forbes แล้วก็มีรายการพอดแคสต์เป็นของตัวเองแล้วก็ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ The Cryptopian อีกด้วยซึ่งก็มีคนมาทวีตบอกว่าเพราะเขาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะมันทำให้เขาเข้าใจกับคุณชาร์ลส์มากขึ้นซึ่งทางคุณชาร์ลส์ก็ได้ออกมาตอบกลับทำนองว่าหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นนิยายที่ดีนะแต่วงการนี้มันก็ยังมีนักเขียนดีๆอีกมากก็หวังว่าคุณลอร่าจะโชคดีค่ะทางคุณลอร่าค่ะก็ได้ออกมาตอบโต้ทันทีนะคะเป็นในแนวประชดประชันค่ะว่าสวัสดีค่ะคุณชาร์ลส์ไหนๆก็พูดถึงนิยายแล้วคุณอยากจะอธิบายที่คุณเคยไปเรียนปริญญาเอกแล้วยังเรียนไม่จบไหมคะแล้วมหาลัยต่างๆที่คุณเคยบอกว่าคุณเรียนจบปริญญาตรีคุณพอจะบอกได้ไหมคะว่าคุณเรียนจบที่ไหนบ้างพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นค่ะก็มีคอมเมนต์แบ่งออกแตกออกมาเป็น2ทางทันทีเลยค่ะทางนึงเขาก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่า CEO ของ Facebook คุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เรียนไม่จบเหมือนกันในขณะที่อีกทางค่ะเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคุณเรียนปริญญาตรีไม่จบแล้วคุณจะต่อปริญญาเอกได้อย่างไรอย่างนี้เขาก็โกหกมาตลอดนะสิแล้วความคืบหน้าของโปรเจกต์ Cardano ล่ะจะยังเชื่อถืออยู่ได้ไหมงานนี้ผู้ชมอย่างเราค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเผ่า ADA มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมาแชร์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ